ออสตินทำน้ำตาแตกกันทั้งงานค่ะหลังเจ้าตัวเปิดใจว่าเคยรู้สึกน้อยใจเพราะโดนคนบอกว่าดังได้เพราะจีนค่ะแต่โชคดีที่มีพี่สาวอย่างอิงฟ้าวราหะอยู่ข้างๆก่อนจะทิ้งท้ายบอกว่าไม่อยากให้พี่ฟ้าหายไปไหนเลยค่ะสืบเนื่องจากเมื่อวานที่21ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นวันคล้ายวันเกิดของนางงามสาวสวยชาร์ลอตออสตินรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ซึ่งทางด้านของแฟนคลับค่ะได้มีการจัดเซอร์ไพรส์ทำโปรเจกต์งานวันเกิดให้แถมยังพากันติดแฮชแท็กอวยพรวันเกิดใน Twitter รัวๆเลยค่ะจนแฮชแท็ก Happy 24 Charlotte Day ติดเทรนด์ Twitter อันดับต้นๆอย่างรวดเร็วเลยค่ะเท่านั้นยังไม่พอยังมีอีก1คนที่คอยอยู่เคียงข้างชาร์ลอตตลอดค่ะก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาอวยพรวันเกิดเช่นเดียวกันนั่นก็คือพี่สาวอย่างอิงฟ้าวราหะรองอันดับ1 Miss Grand International 2022และ Miss Grand Thailand 2022นั่นเองค่ะซึ่งสาวอิงฟ้าก็ได้มีการโพสต์แคปชั่นอวยพรวันเกิดสาวชาร์ลอตเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆค่ะซึ่งสาวอิงฟ้าก็ได้มีการโพสต์อวยพรพร้อมปิดท้ายบอกว่าจะอยู่เคียงข้างเสมอนะเยิบๆนั่นเองค่ะก็เรียกว่าทำเอาแฟนคลับใจฟูกันมากๆเลยทีเดียวค่ะนอกจากนั้นยังไม่พอค่ะทางมิสแกรนด์เองได้มีการจัดงานวันเกิดให้สาวชาร์ลอตอีกด้วยเรียกได้ว่าบรรยากาศภายในงานค่ะเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นที่ทุกคนมีให้ชาร์ลอตค่ะรวมถึงคู่จิ้นอย่างสาวอิงฟ้าราหะค่ะที่มีการเตรียมของขวัญมาเซอร์ไพรส์วันเกิดอีกด้วยค่ะพร้อมทั้งยังมาอวยพรวันเกิดน้องสาวเป็นอย่างดีเลยจนสาวชาร์ลอตค่ะกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่และสิ่งนึงค่ะที่ทำเอาหลายคนน้ำตาไหลเช่นเดียวกันนอกจากจะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักของทั้งคู่แล้วยังมีคำพูดคำหนึ่งของสาวชาร์ลอตค่ะที่พูดเอาไว้ว่าเคยรู้สึกน้อยใจเพราะมีคนบอกว่าดังได้เพราะจีนแต่โชคดีที่มีพี่ฟ้าอยู่ข้างๆเรียกได้ว่าโมเมนต์นี้ทำเอาหลายคนน้ำตาแตกเลยทีเดียวค่ะบรรยากาศงานจะเป็นยังไงนั้นไปชมคลิปกันเลยค่ะขอบคุณพี่ฟ้านะคะที่คอยอยู่ข้างๆคอยคำแนะนำคอยแบบเตือนคอยสอนตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆหรือว่าเรื่องใหญ่ๆคือตั้งแต่ตอนอยู่ในกองหนูก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงวันนี้เนาะที่เราคุยกันว่ามันคงแบบจบการประกวดหนูคงไม่ได้ตำแหน่งหรอกคงจะแยกย้ายอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็ออกมาจากกองแล้วก็แบบทำได้ทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างด้วยกันแล้วก็ได้เล่นซีรีส์เหมือนที่เราคุยกันว่าเอ้ยถ้ามีซีรีส์หญิงๆเราก็อยากจะเล่นเนาะแบบคู่จิ้นอะไรเงี้ยขอบคุณค่ะเราก็โดนเหมือนที่ฟ้าบอกว่าเราโดนหลายอย่างมาเยอะมากแบบการเป็นคู่จิ้นบางคนก็หาว่าหนูก็ดังหนูได้เพราะจิ้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันหนูก็น้อยใจเหมือนกันแต่ว่าก็มีพี่ฟ้าที่คอยแบบเออหนูไม่ต้องไปสนใจหรอกหนูก็มีดีของหนูอะไรเงี้ยก็เป็นคนที่คอยแบบให้พลังบวกกับหนูเสมอล่าสุดส่งคลิปมาว่าระวังหนูโดนภาษีนะแม้แต่เรื่องแบบเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องเล็กๆพี่ฟ้าก็คอยแบบอยู่ข้างๆมาตลอดเหมือนเป็นพี่สาวที่หนูต้องการก็หนูไม่อยากให้พี่ฟ้าไปไหนเลยค่ะอยากให้อยู่กอดกันหน่อยกอดกันหน่อยได้ไหมชิวนะกอดกันเองบ้างก็ได้ไม่มีใครกอดกันเองก็ได้นะแล้วก็มองเลยค่ะว่ามิตรภาพของอิงหลอดเป็นมิตรภาพที่น่ารักและสวยงามมากจริงๆค่ะก็ไม่แปลกใจที่ใครๆก็ต้องตกหลุมรักพวกเขาทั้งคู่อ่ะเอาเป็นว่าถ้ามีเรื่องราวของทั้งคู่ออกมาอัปเดตอีกทางเพจบารมีมัลติมีเดียคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ